1 2 3สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการติดตั้ง CarPlay ในรถยนต์ BMW X5 นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องไปเลือกช่องเสียงของตัว CarPlay ของเราก่อนนะครับผมกดไปที่ Media ครับโอเคเราเลือกอยู่แล้วมันจะเป็น AUX Font เลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้เลือกเราให้กดปุ่มย้อนกลับไปนะครับผมเข้าที่ Multimedia เสร็จแล้วก็เป็น external device นะครับกดเข้าไปก็เลือกเป็น AUX font พอเลือกช่องเสียงตรงนี้เสร็จนะครับผมกดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับตัวหน้าจอก็สลับมาที่ CarPlay เลยนะครับการใช้งาน CarPlay นะครับง่ายๆเลยก็คือด้านหนึ่งเสียบสาย USB ที่เราเดินไว้ให้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เสียบสายกับโทรศัพท์แล้วก็กดเข้า CarPlay ได้เลยครับผมตัวหน้าจอก็จะตัดเป็นของ CarPlay เลยนะครับก็สามารถใช้ตัวคอนโทรลของตัวรถได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Google Map นะครับ เซิร์ชได้จากการใช้เสียงนะครับเมกะบางนาการสามารถใช้งานได้นะครับผมนำทางไปเลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวเรามาลองของจู๊กบ้างนะครับผมว่าเสียงจะออกลำโพงของรถได้หรือเปล่าก่อนย้อนกลับนะครับแล้วก็เข้าที่จู๊กเลือกเป็นวิทยุรถยนต์นะครับเสียงก็จะออกจากรถสามารถเพิ่มรถเสียงได้ที่ตัวคอนโทรลของรถได้เลยนะครับเพื่อไรกรักเธออยู่ทุกวันวิธีการออกจากการใช้งานก็คือสามารถดึงสายออกได้เลยหรือว่ากดปุ่มย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปให้เป็นหน้าแรกนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มโฮมว่าเพลงของจู๊กที่เราเล่นอยู่ในคาเพลงมันก็จะเล่นอยู่เบื้องหลังนะครับผมแล้วก็ดึงสายออกได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้งานในส่วนของ Mirror Link กันบ้างนะครับการใช้งานการเข้าใช้งานก็คล้ายๆกันครับผมกดเข้าที่ Mirror Link นะครับผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์มันจะถามความเชื่อถือของตัวเครือข่ายนี้นะครับแล้วกดเชื่อถือไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านของโทรศัพท์ไปการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับจะจอดำนะครับผมแล้วก็ดึงออกและเสียบใหม่เพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับเป็นแค่การเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้นเองเท่านี้ตัวโทรศัพท์ก็สะท้อนหน้าจอขึ้นของตัวรถแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเล่น YouTube กันบ้างนะครับตัวที่หน้าจอก็จะเต็มอัตโนมัติเลยครับโดยที่โทรศัพท์ไมค์ก็จะขึ้นว่าเราเชื่อมต่อ CarPlay อยู่เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากคอนโทรลรถเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผู้กับสุรุคามหรือว่าผู้เราเริ่มต้นกันที่7สถิติสำคัญยุคแฮนเดอร์สันผู้ควรนักเตะแห่งซีซั่นเปิด7สถิติสุดยอดของการเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการออกก็ง่ายๆเลยสามารถดึงโทรศัพท์ออกได้เลยนะครับอย่างเยี่ยมจะได้ในซั่นกับปุ่มย้อนกลับตรงนี้ทีนึงเพื่อกลับไปหน้าโฮมของเราเท่านี้เองครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะมีในส่วนของการเล่นพวกไฟล์ USB นะครับผมสามารถนำมาเสียบได้ที่ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วพอเราเสียบเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถมาเลือกได้ที่
วิดีโออินได้เลยตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากกลับไปเล่นที่หน้าจอเดิมของรถนะครับผมก็กดปุ่มเมนูค้างไว้เหมือนเดิมครับเท่านี้เองครับผมขอบคุณครับ